74ไลน์ส่งไปให้พี่นะสวยตอนทำงานสวยเราทำงานลูกค้าลูกเขาก็กินช้าลงนะฮะก็เลยจริงๆแล้วมันไม่ได้เห็นขนาดนี้นะมันจะอยู่ในช่องส่วนนี้ลูกค้าเนี่ยค่ะส่วนที่หนูกินโดนเนี่ยน้ำลายของหนูนะที่นั่นนะมองเห็นค่ะเนี่ยค่ะส่วนที่หนูกินโดนเนี่ยน้ำลายของหนูนะที่นั่นนะมองเห็นชัดไหมถ้าไข่หงมันไส้มันก็ไม่ใช่ไส้นี้ด้วยเขาใช้ไส้ถั่วค่ะคงอย่างนั้นแหละถ้าไม่เห็นขามันโผล่มาจากช่องนี้ค่ะเนี่ยแต่จริงๆแล้วหนูก็ไม่ได้อยากแยงอะไรมากหรอกนะจนหนูเคี้ยวแล้วอ่ะยังไม่อ้วนแต่กัดโดนตูดแมงสาบนะคิดดูกัดโดนตัวสูดแมงสาบขัดไปครึ่งไม่มีมันก็อยู่มันจะมีหลายตัวขนาดนั้นเชียวนี่อาจจะไปเจอเจ้าอื่นก็ได้ก่อนหน้านี้ก็มีคุณไปสัมภาษณ์เขาด้วยถ้าเขาบอกว่าหนูไม่ได้ซื้อน่ะกล้องหน้าร้านเขาก็มีใส่ชุดสีเหลืองด้วยกินคำแรกนี่มันเลยใช่ไหมลูกแรกโอ้ยมันไปเจอลูกที่6ลูกแรกอร่อยค่ะทำไมมาตามบ้านหนูถูกถามป้าเพชรฮะทำไมรู้จักชื่อมาจากใส่ปุ๋ยที่นาด้วยเนี่ยปกติหนูเพิ่งมาจากใส่ปุ๋ยที่นาด้วยเนี่ยนะอ๋อไม่ย้อนไม่ย้อนแดดมันแดดบ้านนี้เวลาส่วนมากจะเป็นแนวตลกมากกว่าวันศุกร์แล้วโปรตีนเยอะเหมือนนอนค่ะไม่เขาบอกเหมือนจิ้งหรีดโอ้ยร้อนกัดร้อนจริงๆแล้วแรกๆเราก็กินก็ไวๆอยู่แล้วพอเริ่มจะอิ่มมันก็เริ่มชาลงอันนี้มันลูกที่6แล้วไงคุณลูกอันเนี้ยประมาณกําเนี่ยประมาณเนี้ย6ลูกขายมา11ปีแล้วถ้าเราทำวิถีของเราขึ้นมันแค่นี้ครับคนอื่นเขาก็ยืนอยู่ตรงนี้ดูแล้วคนเราก็ยิ้มเนาะคนเราก็ยิ้มแบบว่าซื้อ20บาทโอเคแต่ถ้าทำก็แรงเกินทำแรงเกินอันนี้แค่เขามาขอต่อถ้าเราสมมติว่าถ้าเราจะแถมให้เขาเขาซื้อ20บาทจะแถมให้เขาใช่ไหมแล้วถ้าคนอื่นหนาเนาะแมงสาบมันตัวตั้งใหญ่ถ้ามันอยู่จริงๆมันต้องทะลุนี่แล้วแล้วทำไมแมงสาบมันทำไมเละลอยออกเห็นจะอันนั้นถ้าขัดเนี่ยถ้ากัดแล้วเห็นเนี่ยกัดแล้วเห็นตรงนี้ไม่ถ้าไส้แค่นี้น่ะไส้แค่นี้น่ะถ้าเห็นน่ะมันไม่เห็นไม่คนทำอ่ะจะไม่เห็นเลยเลยเอาไม่เอาแล้วไม่ซื้อขอเงินคืนจบนะอย่างวันก่อนก็คนบ้านโน้นแหละเขามาซื้อเขาบอกเอาไส้ถั่วเหลืองอันนี้ของพี่สาวมาใส่มันอันนี้น่ะอ๋อแล้วทำไมหัวหางแมงสาบมันอยู่ทางไหนทำไมมันต้องได้รวยวันนี้แล้วกูก็จบมันไม่ใช่มันทำมาเป็น10 ปี 10 ปีป้าก็จะออกก็ช่วยกันช่วยกันพอประมาณ5:30-6 โมงป้าก็จะออกมาขายขายข้าวมันไก่ขายข้าวต้มมันมาแบบจากปั้นมันอันนี้แป้งอันนี้ไส้มันไม่ใช่ว่าใหญ่จนเป็นเท่ากำมือถึงจะมองไม่เห็นไส้กลับหนูก็เลยซื้อหนมโกรดนี่ค่ะจริงๆแล้วก็ซื้อหลายอย่างอยู่หนึ่งในนั้นก็มีหนมโกรดนี่แหละค่ะซื้อกลับมาประมาณ8:30นะคะซื้อมา20บาทคือสิไม้หนึ่งมันมี4ลูกเราซื้อมา20บาทก็เป็น8ลูกนะคะซื้อมากินอยู่หน้าร้าน1ลูกเราก็เลยขับรถมอเตอร์ไซค์นะคะขับมาเรื่อยๆจนมาถึงบ้านเราเราก็นี่แหละค่ะจอดรถมอเตอร์ไซค์เรียบร้อยเอาขนมเก็บทำธุระเรียบร้อยก็เลยกินขนมเรื่อยๆทีละลูก2ลูก3ลูก4ลูกลูกแรกอร่อยมันปกติลูก2ก็ยังอร่อยลูกจนถึงลูกที่6ก็ยังอร่อยอยู่ทีเนี้ยลูกที่6เราอ่ะกินช้าลงเพราะว่าด้วยความที่มันหลายลูกแล้วเริ่มอิ่มแล้วก็กินช้าลงก็เลยกัดเข้าไปก็เคี้ยวอยู่ในปากอยู่นะคะไอ้ขนมโกรธเนี่ยเคี้ยวอยู่ในปากก็เลยตาน่ะเหลือไปเห็นขาแมงสาบที่อยู่กับขนมนะคะก็เลยมองไปก็เลยรีบไขขนมที่อยู่ในปากออกมาคุณพระตูดแมงสาบฉันกัดไปเหลือแต่หัวขนมเนี่ยที่ส่วนที่เห็นเนี่ยเหลือแต่หัวของแมงสาบค่ะเราก็เลยคายออกมาก็หลังจากนั้นก็อ้วกค่ะนี่แหละค่ะ
ครื่องที่กินออกมาหมดเลยยังหมดเลยค่ะคงจะหมดเลยแหละเมื่อวานตอนนี้เห็นว่าเป็นแมงสาบรู้สึกยังไงรู้สึกตอนแรกรู้สึกว่าทำไมมีแมงสาบลงมาได้รู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าไม่สะอาดค่ะหลังจากนี้เราจะทำยังไงคะหลังจากนี้ก็คงจะกินอะไรก็ระมัดระวังค่ะเราดึงเราลาวเขาไหมไม่ค่ะแต่เตือนภัยเฉยก็ดีค่ะก็เตือนภัยเตือนอยากให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการรับประทานอาหารทุกอย่างแล้วอยากบอกคนทำฝากคนทำด้วยฝากแม่ค้าฝากทุกคนเลยทำอะไรพยายามรักษาความสะอาดให้มากค่ะที่ทำไมต้องทำกันถึงขนาดนี้ด้วยคนเราอะทำมากินเช้าเย็นอะแล้วทำไมต้องทำขนาดนี้ด้วยป้าน้อยเราไม่สัมภาษณ์ไม่แล้วมาบอกถ้าเห็นก็มาบอกได้ถ้าเห็นก็มาบอกกันได้คนเราอยู่บ้านอยู่แถวหมู่บ้านชุมชนเดียวกันนะทราบข่าวเป็นยังไงรู้สึกก็ธรรมดาก็เสียใจเลยทำไมเราทำมากินโดยสุจริตน่ะทำไมเขามาทำอย่างนี้คือเราก็ยืนยันว่าเราไม่มีเจตนาเราไม่มีเจตนาหรอกใครจะอยากเอาแมงสาบใส่ใครจะเอาแมงสาบใส่เข้าไปในแมงสาบก็ไม่เป็นตัวด้วยปั้นอย่างนี่น้องในบางทีน้องนี่ก็ไปช่วยปั้นลูกสาวเป็นคนทอดเป็นคนปั้นค่ะอย่างปั้นไส้นะทำวันนี้ช่วงประมาณนี้เลยค่ะพอตกเย็นแล้วก็จะปั้นกำแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้อะใส่เพื่อจะช่วงแต่ช่วงเช้าจะตื่นประมาณตีสามกว่าตีสี่เนี่ยค่ะแล้วก็วางอย่างบนโต๊ะกินข้าวมันไม่คิดว่าจะมีอ่ะเพราะทำมาเป็น10ปีแล้วไม่เคยเจออย่างนี้น่ะลูกค้าก็ไม่เคยจากลูกค้าก็ไม่เคยเจอจะฝากอะไรถึงสังคมวันนี้ก็อ่านข่าวอะไรบ้างจะฝากนั้นก็พูดก็ให้พิจารณาก็ให้พิจารณาดูเองนะคนเราทำมาหากินน่ะแล้วจะเห็นแค่นั้นน่ะมาบอกกันก็ได้ว่าให้เขารู้เองเลยว่าเราตั้งใจไหมใครจะอยากแกล้งเราไม่รู้ว่าแกล้งปรับประมาณตอนเมื่อวานนี่ที่เขามาลงมาซื้อนะลูกค้าเยอะอย่างนี้แหละแล้วเขาก็มาขอโตมาขอแถมได้ไหมซื้อ20บาทนะมะพร้าวทุกวันนี้น่ะกินลูกหนึ่ง15บาท20บาทแล้วข้าวเหนียวก็แพงด้วยค่ะแล้วถ้าซื้อเป็นร้อยแถมให้ถ้าซื้อเป็นร้อยจะแถมให้ไม้หนึ่งบางทีเราเอาตู้อะไรมาใส่มีใครซื้อเราเอามาวางนี้เขาจะซื้อกันถ้ามันออกแบบนี้เนี่ยมันจะกระทบกับร้านเราไหมมันก็ต้องกระทบแหละคืออยากให้เขาขอโทษหรือว่าชี้แจงอะไรไหมอยากให้เขามาชี้แจงหน่อยว่าน้องทำไมน้องถึงเสียบสีระพี่ขนาดนี้ทำไมในเมื่อมันอยู่มันอยู่เขตนี้เดียวกันน่ะเขตเดียวกันน่ะแล้วเขาก็เดินผ่านตรงนี้เราก็ขายตรงนี้เป็น10ปีเลยน่ะไปเอายังไงมาเราจะรู้ไหมแค่คำบาเตะจะตามใจป้าคิดนะแค่เขาขอโตขอแถมอ่ะแค่เขาขอแถมเลยไม่ไหวเลย